ดีครับวันนี้นะครับทางทีมงาน Great Baker พาเพื่อนๆทุกท่านมาอยู่ในงาน AP Honda Academy ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางค่ายที่จะทำการปั้นนักบิดเยาวชนไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับ MotoGP ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความตั้งใจอันแรงกล้าของทางค่ายนะครับเรามาติดตามกันได้ว่ารายละเอียดในการคัดตัวครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างกับสกู๊ปพิเศษของทางเราในวันนี้ติดตามกันได้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณสมเจตสินทุอัตนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์นะครับสวัสดีครับคุณสมเจตครับโอเคนะฮะเรามีคำถามมารบกวนขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับในประเด็นแรกก็คืออยากให้คุณสมเจตกล่าวถึงที่มาของโปรเจกต์ AP Honda Academy ในครั้งนี้นิดหนึ่งครับในส่วนของโครงการนะครับ AP Honda Academy นะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับซึ่งเราได้ทดลองเริ่มขึ้นครับในปีแรกในปีนี้ซึ่งเราจะจัดทุกภูมิภาคนะครับวัตถุประสงค์หลักเราต้องการจะหาเด็กนะครับหรือดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพื่อเป็นเพชรเป็นงามนะครับให้เราประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไปซึ่งเรากำหนดเกณฑ์อายุไว้ที่ 9-14 ปีนะครับซึ่งจะคัดเลือกกลุ่มนี้เพื่อทำการฝึกสอนฝึกหัดนะครับและทดลองสนามจริงแล้วส่งต่อไปการแข่งขันระดับสูงขึ้นต่อไปแล้วก็สำหรับหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะครับที่นำมาใช้ในการคัดเลือกวันนี้นะครับมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติของ Racing School ของ Honda ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หลักสูตรเนี่ยมีการเน้นในการช่วยพัฒนาศักยภาพของนักแข่งในด้านใดเป็นพิเศษครับถ้าเทียบกับหลักสูตรเดิมนะครับเป็นการฝึกหัดเฉพาะเรื่องการแข่งขันอย่างเดียวเราฝึกตั้งแต่ทักษะเบื้องต้นนะครับเด็กที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับจะทดสอบสมรรถนะทางร่างกายนะครับโดยได้ความรู้นะครับหรือเป็นมาตรฐานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการทดสอบสมรรถนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาหรืออื่นๆต่างๆครับซึ่งครั้งนี้เองเราต้องการจะปูพื้นฐานที่ดีนะครับให้เด็กกลุ่มพวกนี้ครับผมแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดสนามที่2ใช่มั้ยฮะซึ่งอยากให้คุณสมเจตเล่าว่าในสนามที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนให้ความสนใจอย่างไรบ้างแล้วก็มีการประเมินศักยภาพในการขับขี่พื้นฐานของเด็กที่ผ่านมายังไงบ้างครับเราครั้งนี้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เชียงใหม่ครั้งแรกเราจัดไปที่ศูนย์เซฟตี้สำโรงนะครับที่ AP Honda เรานะครับซึ่งครั้งนั้นเองมีเด็กๆน้องๆนะครับให้ความสนใจทั้งหมด25คนนะครับก็มีการผ่านคัดเลือกในครั้งแรกทั้งหมด12คนด้วยกันและจะเป็นที่น่ายินดีว่า1ในนั้นจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นที่ยินดีนะครับว่ามีเด็กผู้หญิงให้ความสนใจกีฬาประเภทนี้ด้วยนะครับซึ่งเราเองคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่เราสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อไปถึงระดับของ Thailand Talent นะครับ Asia Talent จนถึงระดับ Moto 3 Moto 2ต่อไปในภายภาคหน้าได้นะครับหลังจากที่ผู้คัดเลือกเนี่ยนะฮะผ่านไฟนอลหมายถึงว่าที่สุขาภิบาลสนามสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนต่อไปในการทำผู้ที่ผ่านเนี่ยไปปั้นหรือว่าไปฝึกอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของสตาฟที่จะมาช่วยตรงนั้นเนี่ยจะมีเหล่านักแข่งที่มากประสบการณ์นะฮะอย่างคุณฟิล์มคุณเอคุณมุกเนี่ยมาช่วยเทรนด้วยเหมือนกับตอนคัดเลือกหรือเปล่าครับความคิดเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่ผ่านคัดเลือกทั้งหมด20คนสุดท้ายนะครับจะเข้าโครงการเราเป็นเวลา2ปีครับหลังจากนั้นไปในทุกปีเราต้องการมีความคาดหวังว่าเราอยากให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้สัมผัสรถนะครับหรือเท่าการแข่งขันโดยทุกเดือนจะได้สัมผัสรถนะครับเราจะมีการแข่งขันทั้งหมด10สนามซึ่งคาดการณ์ในเบื้องต้นนะครับว่าทั้งหมด10สนามด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นทั้งไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับสนามพีระรวมถึงสนามช้างด้วยครับซึ่งเป็นความคิดเบื้องต้นของเราหลังจากเด็กกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเราจะมีครูผู้สอนก็มาจะเป็นโค้ชฟิล์มนะครับหรือนักแข่งของ ARC ของเราเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและคำแนะนำกับเด็กพวกนี้ตลอดเวลา
ก็คือโค้ชฟิล์มก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีในการเทรนใช่ครับรวมถึงนักแข่งปัจจุบันของเราด้วยนะครับเขาเป็นพี่เลี้ยงให้อ๋อโอเคครับผมแล้วก็ในมุมมองของคุณสมเจตเองนะฮะมองว่าความนิยมของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เอาความคาดหวังก่อนนะครับ AP Honda เรามีวัตถุประสงค์อันดับแรกก็เป็นหัวข้อหลักก็คือว่าเราอยากให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยได้รับความนิยมนะครับอยากให้เป็นเหมือนฟุตบอลนะครับซึ่งอนาคตอาจจะไกลหรือเปล่านี่ผมก็พยายามทำอยู่นะครับแต่ความคาดหวังเราต้องการให้เป็นที่นิยมในประเทศไทยให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็เกินความคาดหมายเรานะครับปัจจุบันเด็กๆเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเด็กๆที่วันนี้เห็นอายุตั้งแต่9ขวบพ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนนะครับเกินความคาดหมายของ AP Honda เราอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าวงการนี้ต่อไปน่าจะรับความนิยมมากขึ้นแล้วทีนี้นะครับขอถามเรื่องของเป้าหมายบ้างนะฮะก็คือโอเคเราทราบกันดีว่าในโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดของทาง AP Honda Racing Thailand ก็คือดับ MotoGP ถูกไหมครับซึ่งในเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยจะเป็นการส่งเฉพาะตัวนักแข่งเป็นรายบุคคลไปหรือว่าหมายถึงการส่งทั้งตัวนักแข่งแล้วก็สตาฟทุกท่านที่เป็นสายเลือดไทย 100% เหมือนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการแข่งขัน Suzuka 4 Hours ที่ผ่านมาครับตรงนี้ก็ขอแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะครับในส่วนของระยะกลางนะครับเรามีเป้าหมายที่จะส่งนะครับนักแข่งซึ่งเป็นสายเลือดไทยแท้นะครับเข้าไปโลดแล่นในระดับ MotoGP อันนี้คือแผนระยะกลางของเราส่วนแผนในระยะยาวของเรานะครับเราจะสามารถสร้างทีมที่เป็นคนไทยทั้งทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งนะครับทีมช่างนะครับหรือทีมบริหารจัดการทั้งหมดเป็นคนไทย 100% นะครับไปสู้ศึก World Superbike ในรุ่น 1000SB ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดของรายการ World Superbike อันนี้คือเป้าหมายของ AP Honda เราข้อสุดท้ายนะครับก็คือเชื่อว่าหลายท่านประชาชนหลายท่านหรือผู้ปกครองเนี่ยน่าจะอยากทราบว่าหลังจากที่เราจัดกันในปีนี้เนี่ยคืออาจจะมาสมัครไม่ทันหรือว่าเพิ่งทราบข่าวจากสกู๊ปของเราในครั้งนี้เนี่ยในปีต่อไปนะครับจะมีการจัดโปรเจกต์ AP Honda Academy ขึ้นอีกไหมครับอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทำในแผนระยะยาวแน่นอนนะครับ AP Honda เรามีต้องการสนับสนุนที่บอกนะครับต้องการจะหาเด็กดาวรุ่งดวงใหม่นะครับประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำระยะยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในปีต่อๆไปนะครับจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งปีนี้ปีแรกก็เกินความคาดหมายอย่างสนามเชียงใหม่คราวนี้มีถึงเกือบ40คนด้วยกันถึงเยอะมากครับเราคิดว่าปีหน้าเราทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่านี้ด้วยนะครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับแนวคิดแล้วก็รายละเอียดสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางคุณสมเจตศิริอัตมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณเอนะครับสวัสดีครับครับนักบินแข่งแม่ของบ้านเรานั่นเองนะฮะถือว่าเป็นพี่เอของน้องๆที่มาวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ซึ่งวันนี้นะฮะเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้เป็น AP Honda Academy นะครับเป็นสนามที่2ครับวันนี้ที่เรามาจัดกันที่เชียงใหม่ครับศูนย์ขับขี่ปลอดภัยที่เชียงใหม่นะครับก็น้องๆมากันเยอะมากครับเยอะมากก็จากครั้งที่แล้ว25คนนะครับที่สำโรงแต่ว่าพอมาทางเหนือนะมาเชียงใหม่40คนครับเกือบเท่าตัวเลยนะครับใช่ครับเยอะมากครับโอเคแล้วก็ด้านหลังนี้นะฮะน้องๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับก็เป็นช่วงบ่ายและช่วงเช้าเรามีภาคทฤษฎีสอนขับขี่ปลอดภัยเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ตัวเล็กไม่ชื่อบิ๊กตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีทดสอบสมรรถนะของร่างกายนะครับก็จะมีทั้งหมด5ฐานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอมอบช่วงนี้ให้คุณเอพาทัวร์เลยแล้วกันนะครับได้เลยครับยินดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานีแรกนะครับของเราก็จะนี่น้องๆกำลังวอร์มอยู่เลยอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่2แล้วล่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาช่วยนะครับมาช่วยสอนน้องๆว่าเอ้ยต้องยืดแบบไหนออกกำลังกายแบบไหนนะครับสถานีแรกของเราก็จะมีนี่เป็นการบีบนะบีบมือบีบว่าเอ้ยเรามีแรงแค่ไหนก็จะมีการให้คะแนนโดยมีนี่มีเขาเรียกอะไรใบประเมินสมรรถนะของร่างกายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่2กันต่ออันที่2ก็จะเช็คความแข็งแรงของหน้าขานะหน้าขาก็จะนี่จะเป็นแบบท่าประมาณนี้สถานีที่3ครับเป็นวัดความอ่อนตัวนะความอ่อนตัวแบบประมาณแบบก้มอย่างเงี้ยว่าเออยืดตัวได้แค่ไหนแบบคือถ้าไม่ค่อยได้ยืดเลยเนี่ยมันก็จะยืดไม่ถึงอะ
คือแบบอย่างเราออกกำลังกายบ่อยไงเราก็ต้องยืดบ่อยๆนะครับโอเคสถานีที่3ผ่านไปครับก็จะต่อไปก็จะเป็นสถานีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัดความแข็งแรงความทนทานของกล้ามเนื้อเอาง่ายๆซิทอัพอ่ะซิทอัพว่าเนี่ยมีเปล่าซิทแพคหรือว่าวันแพคสถานีต่อไปครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับหลังจากเราออกกำลังกายทั้งตัวมาละก็ต่อไปก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรความคล่องตัวความไวนะครับเราก็จะมีการวิ่งนะครับวิ่งตามไพลอนเนี่ยตามไพลอนวิ่งตามไพลอนก็จะมีวิ่งเป็นสลาล่อมนะครับสลาล่อมแล้วก็มีการให้คะแนนโดยการจับเวลานะครับทางวิทยากรก็จะเป็นผู้ให้คะแนนนะครับหลังจากทดสอบสมรรถนะของร่างกายเสร็จเนี่ยเราจะมีในส่วนของการทดสอบกับการขับขี่ละในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีให้ซ้อมก่อนให้เราจะให้สอนให้เรียนรู้ต่างๆก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรออดิชั่นกันออดิชั่นกันทีหลังนะครับก็จะใช้ CRF 50cc ในการออดิชั่นในครั้งนี้นะครับครั้งนี้40คนเรามาดูกันว่าจะผ่านกี่คนแล้วก็จะได้ไปต่อกี่คนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในโปรเจกต์ AP Honda Academy ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณฟิล์มรัฐภาสวิไลโรจน์นั่นเองครับสวัสดีครับคุณฟิล์มครับผมโอเคนะครับวันนี้เรามีคำถามมาอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะว่าสำหรับหลักการแล้วก็แนวทางในการคัดเลือกตัวนักแข่งในโปรเจกต์นี้นะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับคือโครงการ AP Honda Academy เนี่ยก็คือเราจะมีเป็นการฝึกพื้นฐานของนักแข่งขันอาชีพซึ่งเราจะอธิบายทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกก่อนที่จะมาขับขี่มีการเตรียมร่างกายอย่างไรบ้างมีการขับขี่ทักษะอย่างไรบ้างให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ขับขี่ในสนามแข่งก็ได้ออกมาขับขี่บนถนนก็ได้คือเราจะเน้นเป็นหลักเลยก็คือความปลอดภัยส่วนในการเป็นนักแข่งอาชีพนั้นเนี่ยเราก็มีการผลักดันอยู่ตลอดอยู่แล้วการเข้ามาโครงการตรงนี้เนี่ยทำให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยได้รับรู้ถึงการขับขี่ที่ถูกต้องได้รับประสบการณ์โดยตรงจากนักแข่งที่มีความเป็นมืออาชีพเลยคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุกๆคนเนี่ยต้องมีโอกาสได้สัมผัสกับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับสำหรับการคัดเลือกที่ไปสู่ Academy ในครั้งนี้นะครับผมทาง AP Honda เนี่ยมีความคาดหวังอะไรไว้บ้างครับความคาดหวังของ AP Honda นะฮะคือค่อนข้างที่จะมีความหวังแล้วก็ตั้งเป้าไว้สูงมากๆคืออยากเห็นคนไทยเนี่ยอย่างผมเองก็เหมือนกันอยากเห็นคนไทยเนี่ยขึ้นไปแข่งขันในรุ่น MotoGP ซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงก็อยากเห็นน้องๆเด็กไทยคนของไทยเนี่ยแหละครับก้าวขึ้นไปเป็นนักแข่ง MotoGP จะได้เชียร์กันเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสนามแล้วนักขันนักแข่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ทีมแข่งเราก็พร้อมแล้วก็เลยอยากจะปั้นเด็กๆน้องๆทุกคนเนี่ยให้มีความฝันใครที่มีความฝันเนี่ยเข้ามาโครงการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีบันไดในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัท AP Honda จากโครงการ NSF 100นี่แหละครับครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับตรงนี้โอเคนะแล้วก็ในฐานะของคุณฟิล์มเองเนี่ยนะฮะที่เป็นนักแข่งชาวไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบการณ์ในระดับแถวหน้าสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วเนี่ยนะครับมองว่าศักยภาพของเด็กไทยรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เริ่มต้นกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเนี่ยนะฮะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในระดับ MotoGP ที่วางไว้นะครับคือเทคโนโลยีแล้วก็ความพร้อมต่างๆเนี่ยของเมืองไทยของเราตอนนี้อย่างทีมแข่งต่างๆเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีเทคโนโลยีเรามีรถแข่งที่สามารถใช้เหมือนกับ MotoGP เนี่ยมันเข้ามาเมืองไทยแล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบรุ่นผมหรือว่ารุ่นก่อนผมเนี่ยเรายังไม่มีรถ i50 ที่เราใช้คัดเลือกหรือว่า N100ที่เราใช้แข่งเพื่อจะก้าวขึ้นไปเป็นนักแข่งระดับประเทศเลยคือตรงนี้เนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆซึ่งผมคิดว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยถ้าได้รับโอกาสตรงนี้ได้รับการฝึกฝนแบบเนี้ยที่เราวางพื้นฐานไว้ให้เนี่ยผมคิดว่าเห็นนักแข่งไทยเนี่ยในรายการ MotoGP เยอะแน่นอนนะเพราะว่า
ทุกๆอย่างที่เรานำมาฝึกให้น้องๆเนี่ยได้ผ่านการอย่างมีครั้งนี้ก็มีการควบคุมโดยมาโกโตะธรรมดาก็คือนักแข่งMotoGPก็มาช่วยดูด้วยอย่างตัวทั้งตัวผมเองเนี่ยที่เคยผ่านเวทีระดับนั้นมาซึ่งเห็นว่าความพร้อมต่างๆเนี่ยถ้าน้องๆได้มาทดสอบเนี่ยมีคิดว่านักแข่งโมโต้ GP ของคนไทยเนี่ยมีแน่นอนครับก็ที่นี้นะครับตอนนี้อยากให้พูดถึงรายละเอียดของการทดสอบ4สเตชันในวันคัดเลือกจริงนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทดสอบด้านไหนบ้างครับครับผมในการทดสอบเนี่ยเกณฑ์ในการคัดเลือกของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเป็นผมขอเรียกเป็น4สถานีแล้วกันจะเป็นสถานีก่อนที่น้องๆเนี่ยจะได้คัดเลือกกันเนี่ยเราจะมีการให้น้องๆเนี่ยได้วอร์มอัพกันก่อนได้รู้ก่อนว่าจะต้องทำใช้เทคนิคอะไรตรงส่วนไหนคือสถานีแรกเนี่ยเราจะเป็นบาลานซ์ฮะบาลานซ์ก็คือการฝึกการทรงตัวบนรถแข่งกับพื้นที่ค่อนข้างแคบเนี่ยให้มีความเร็วช้าที่สุดต้องอยู่บนกระดานไม้ตรงนั้นหรือแผ่นยางมันให้ช้าที่สุดคือต้องการเห็นการทรงตัวของน้องๆเนี่ยว่าทรงตัวได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็ถัดมาเป็นสถานีที่2เนี่ยก็คือการฝึกขับขี่เป็นรูปแบบของสลาล่อมฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฝึกใช้ลำตัวพอบาลานซ์มาพอบาลานซ์ได้ปุ๊บเรามาสลาล่อมพอเราบาลานซ์ได้ตัวปุ๊บเนี่ยรถเราก็จะอยู่นิ่งแล้วเราจะใช้ตัวในการถ่วงด้วยช่วยถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายเป็นขวาก็คือเป็นการเลี้ยวซิกแซกอะฮะถ้าเป็นภาษาที่เราใช้พูดกันก็คือฝึกการความคล่องตัวของตัวเราให้มีมากยิ่งขึ้นกับตัวรถพอจบสถานีปุ๊บเราจะไปกันสถานีที่3ก็คือการฝึกการใช้เบรกละเพราะว่าเราบาลานซ์เรามีความคล่องตัวละต่อไปเนี่ยเราจะมาฝึกเข้าโค้งกันละก็คือการใช้เบรกเราจะเบรกยังไงก่อนที่จะเข้าโค้งตรงนี้เนี่ยพอเราผ่านจุดเบรกได้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะโค้งเป็นโค้งยูเทิร์นเราจะไม่ใช้ความเร็วเข้าไปในโค้งเราจะฝึกแค่ฝึกเลี้ยวง่ายๆฝึกเลี้ยวบาลานซ์สลาล่อมมาละเราก็มาฝึกเลี้ยวกันพอเลี้ยวพอเริ่มเลี้ยวได้ปุ๊บพอไปสนามสุดท้ายก็คือจิมคาน่าก็คือเป็นมินิเลสของเรานั่นแหละเราจะได้ฝึกขับขี่ในรูปแบบสนามจริงๆเลยว่าไอ้3สถานีที่เราทดสอบมันเนี่ยมันเป็นยังไงมันได้เอามาใช้ทุกสถานีคือมันต่อเนื่องเป็นสถานีที่ต่อเนื่องครับเราจะได้ใช้ทุกๆสถานีเนี่ยจากสิ่งที่เราฝึกมาน้องๆจะได้รับรู้มันจะค่อยๆเป็นสเต็ปไปเราจะไม่ได้ให้ลงไปขี่เลยคืออยากให้เห็นถึงความเบสิกพื้นฐานโครงการนี้จะค่อนข้างเน้นในเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักอยากให้พื้นฐานของนักเรียนทุกคนเนี่ยแข็งมีความเป็นมืออาชีพมีความพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเราจะไปขี่อะไรเนี่ยเราต้องใช้พื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดครับท้ายนะฮะอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายถึงเยาวชนไทยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่มาคัดเลือกนะฮะแต่ว่าทุกๆคนที่มองคุณฟิล์มเป็นไอดอลในด้านมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยแล้วก็มีความฝันจะเป็นนักแข่งเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับครับก็ไม่รู้จะฝากอะไรเนาะก็อยากให้ถ้าใครสนใจนะที่อยากจะเป็นนักแข่งก่อนดีกว่าเพราะว่าผมในฐานะนักแข่งเคยเป็นนักแข่งตอนนี้เป็นโค้ชละก็อยากให้เห็นทุกๆคนเนี่ยที่มีความฝันเนี่ยเข้ามาเป็นนักแข่งมืออาชีพที่ทำการแข่งขันในสนามแข่งขันกันอย่างถูกต้องและปลอดภัยดีกว่าส่วนคนที่ขับขี่บนท้องถนนก็อยากให้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็สามารถเข้ามาฝึกกันที่ศูนย์ฝึกขับขี่ Honda ได้ทั่วประเทศเลยคือเราก็มีอยู่เกือบๆทั่วประเทศแล้วทั้งเหนือใต้ภาคตะวันออกก็มีตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปฝึกซึ่งเราเอามาใช้ได้แน่นอนฮะในการขับขี่ซึ่งมันปลอดภัยกว่าเรามีเบสิกพื้นฐานแล้วเนี่ยลงมาขี่บนถนนจริงเรารู้ว่าจะควรทำยังไงก็ฝากในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยฮะก็ถ้าอยากที่จะเข้ามาแข่งขันหรือว่าอยากที่จะมาฝึกอย่างน้องๆเนี่ย9ถึง14ปีเนี่ยก็เข้ามาโครงการนี้ได้เลย AP Honda Academy ซึ่งพวกผมเนี่ยมีอาจารย์แล้วก็มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็สอนน้องๆเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้เป็นถ้าเป็นแล้วอยากเป็นนักแข่งก็พร้อมที่จะส่งต่อ AP Honda พร้อมที่จะดันไปเป็นนักแข่งMotoGP แน่นอนครับโอเคครับผมและนี่นะครับก็คือคุณฟิล์มนะฮะไอดอลของใครหลายๆคนนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้สำหรับประสบการณ์แล้วก็รายละเอียดที่มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีครับ
และนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ AP Honda Academy นับว่าเป็นก้าวแรกของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่จะมุ่งสู่การแข่งขันระดับโลกทางทีมงาน Great Biker ก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับโครงการนี้ที่เกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเราอย่างชัดเจนสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนของโครงการนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aphondaracingthailand.com แล้วพบกับสกู๊ปพิเศษจากทาง Great Biker ได้อีกในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ